สวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับพี่แพนและนักทุนครับค่ะมาวันนี้นี่ตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ช่วงสักประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเรากังวลใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพักฐานเพราะว่าเริ่มมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นอีกวันนึงที่พิสูจน์ได้ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงแข็งแกร่งใช่ไหมคะคุณอ้วนวิ่งมาเนี่ยโอ้โห10กว่าจุดแล้วเราประเมินยังไงบ้างคะครับวันนี้เนี่ยก็ได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่สดใสด้วยนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงบวก 3% นะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยบวกไป 1% นะครับของไทยเองนะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือปลดล็อกได้เลยนะเพราะว่าดัชนีเนี่ยเคยขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ 1,472 จุดนะครับแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต่างชาติขายนะฮะเพราะว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าต่างชาติเองเนี่ยเขาก็มีการเก็งกำไรในส่วนของวายุพักมาแล้วก่อนหน้าเหมือนกันนะครับเดือนกันยาเนี่ยซื้อไป 28,000 ล้านบาทนะครับเดือนตุลาเนี่ยเข้าใจว่าขายไปประมาณสักหมื่นกว่าล้านละนะครับก็เป็นลักษณะของการแบบขายใส่เลยนะฮะเป็นอีเวนต์เพลย์ที่เข้ามาว่า เดี๋ยวจะมีกองทุนมารับหุ้นเขาก็ซื้อดักกันไว้ก่อนแล้วก็มาโยนใส่กองทุนวายุพักกันเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแทคติกในการซื้อหุ้นของวายุพักเองเนี่ยนะครับคือไม่ได้ไปรับของต่างชาติเขาทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นของฟันเมนเจอร์บ้านเรานะที่ผมว่าสุดยอดนะครับก็คือยังไงเขาก็ขายอยู่แล้วแหละนะครับไม่ใช่ว่า 28,000 ล้านจะขายทั้งหมดนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่เขาเน้นถือยาวนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็เป็นอีเวนต์เพลย์ที่แบบเน้นระยะสั้นพวกนี้เขาจะขายแบบไม่มีหัวใจอยู่แล้วเขาก็ไม่คิดอะไรนะครับพอมันเหมือนแบบเซลล์ออนแฟกอะนะพอเข้ามาปุ๊บก็ขายกันนะครับจังหวะยุบย่อเนี่ยเราก็ไม่ไปไล่ให้เขานะครับก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยอาจจะอ่อนลงมาแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศด้วยนะครับก็คือคนรอดูอยู่แหละนะที่คุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะวันที่10ก็คือวันนี้เนี่ยจะมีการแถลงแล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยคว่ำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดิมด้วยนะก็เลยทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวแบบมีการสอบถามมันเข้ามาเยอะนะว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องอะไรจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการปรับพอร์ตลงไปนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองที่เหมือนปลดล็อกโอเวอร์แฮงระยะสั้นด้วยนะครับกับอีกส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของนักลงทุนอาจจะประเมินแล้วนะครับว่าแรงขายของต่างชาติที่เป็นแบบระยะสั้นมาเก็งวายุพักตรงนี้เนี่ยคงจะมีแรงขายอีกไม่เยอะมากนะครับแล้วก็แรงซื้อในส่วนของตัวของวายุพักเองเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนเพิ่มเข้ามาวันละประมาณสักเกือบ 4,000 ล้านบาทนะครับจากก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดนักทุนดูดีๆนะครับกองทุนในประเทศเนี่ยจะซื้อสุทธิวันหนึ่งประมาณสัก 4-5,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 7-8,000 ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าเป็นแรงซื้อจากวายุพักเนี่ยประมาณ 3-4 ล้านบาทเออ3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งคงจะประเมินแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะดูดซับแรงขายของต่างชาติหรือเอาชนะได้นะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยเริ่มที่จะไต่ระดับขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เรื่องของการเมืองถือว่าปลดล็อกเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยสิ่งที่มีการไปฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีแฉมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่พอมันไปกระบวนการแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าคาดการได้สำหรับการเมืองไทยก็เลยทำให้วันนี้ไต่ระดับขึ้นมานะครับแล้วก็เราเห็นว่ามีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เป็นเป้าของกองทุนวายุพักเนี่ยนะครับได้เรตติ้ง 3A เนี่ยก็ถือว่าขยับขึ้นมากันได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นธีมหนึ่งเหมือนกันครับเกี่ยวกับตัวของการหนุนดัชนีในช่วงนี้นะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกว่าหมดความกังวลเกี่ยวกับการปรับพักฐานไปด้วยใช่ไหมคะคุณอ้วนเพราะมองจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆแล้วกองทุนก็เข้ามาซื้อนะคะถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายบ้างแต่มันก็มีหลากหลายปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยลดทอนอย่างเช่นเรื่องของภัย
รื่องของตะวันออกกลางตรงนี้เรายังจับตาไหมคะแล้วเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงอีกเรามีการประเมินปัจจัยนี้กลายเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยไหมคะเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเนี่ยนะครับก็เราคิดว่าคงเป็นภาพระยะสั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่ลงเนี่ยมันไม่มีปัจจัยอะไรมาช่วยหนุนเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเศรษฐกิจจีนเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับมาตรการกระตุ้นเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว อย่างที่พี่แพนบอกไปในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเขาก็มีการเรื่องของการตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดทุนคล้ายๆกับวายุพักบ้านเรานะครับเดี๋ยววันเสาร์วันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแถลงเรื่องของมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนเพิ่มเติมนะครับตลาดเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นตัวของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนภาพว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเนี่ยมีการเร่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะในตัวของราคาพลังงานอย่างน้ำมันเนี่ยที่ลงมานะครับมันมาจากสองเหตุผลหลักก็คือโอเวอร์ซัพพลายนะครับก็สหรัฐเนี่ยผลิตเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สได้เยอะกับอีกอันนึงก็คือดีมานด์ไม่มีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจซุดตัวลงไปแต่ตอนนี้ไอ้ภาวะโอเวอร์ซัพพลายมันยังอยู่นะครับสหรัฐยังผลิตน้ำมันได้เยอะอยู่แต่ว่าฝั่งดีมานด์เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีแรงสามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยโครงสร้างราคามันเริ่มบาลานซ์แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยถามว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเราประเมินว่าคงยังไม่ได้ดีขึ้นแต่ไม่น่าจะแย่ลงไปมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสหรัฐเองก็จะมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนเวลาเราดูคะแนนเสียงนะครับถ้ามีเรื่องของข้อพิพาทกับจีนที่เป็นเรื่องของเทรดวอร์สงครามการค้าที่ช่วยให้สินค้าของอเมริกาขายได้ดีขึ้นอันเนี้ยเรตติ้งจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการแบบไปสนับสนุนความรุนแรงสงครามอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเรตติ้งจะไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยเห็นภาพว่าประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไปทางนั้นนะครับไปไม่ไปสนับสนุนเรื่องของกระตุ้นให้เกิดสงครามกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะรุนแรงไปมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่จบแน่ๆนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานนะครับก็เลยคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์ครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นไซด์เวย์แบบค่อยๆยกฐานขึ้นนะครับเพราะว่าใกล้สู่ช่วงฤดูหนาวแล้วด้วยนะครับน่าจะได้เห็นการใช้ตัวของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าถ่านหินเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหุ้นกลุ่มพลังงานแต่ว่าติดนิดเดียวกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยเล่นไม่ได้เลยในช่วงearning seasonearning seasonเนี่ยงบไม่ดีเลยจะมีแค่ปตท.สผ.ตัวเดียวครับที่ยังเห็นการเติบโตแบบเยียร์แต่ว่าลงกันอะไรก็งบไม่ดีนะครับก็เลยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับสำหรับกลุ่มพลังงานบ้านเรานะค่ะจะเห็นได้ว่าหลายปัจจัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในไทยเองก็ดีนะคะเงินวายุพักพร้อมปัจจัยสนับสนุนของเศรษฐกิจจีนซึ่งก็ถือว่าเขาเทียบเคียงกับเศรษฐกิจไทยได้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนอยู่ถึงแม้ว่าต่างชาติจะเริ่มมีการขายทำกำไรออกมาบ้างปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยเราเห็นเป็นปัจจัยเชิงบวกแน่แล้วล่ะแต่ถ้าเราไปมองในเรื่องของพื้นฐานตลาดหุ้นไทยกับราคาหรือว่า valuation ล่ะคะตอนนี้เนี่ยเรามีการประเมินคุณอ้วนมีการประเมินว่าแนวโน้มของราคาตลาดหุ้นไทยหรือ PE เนี่ยแพงไปแล้วหรือยังคะถ้าณตอนนี้นะครับที่เราดูเนี่ยก็ใช้คำว่าไม่ถูกดีกว่านะครับ uh-huh. แต่ยังไม่ถึงกับแพงครับ uh-huh. เราเทรดบน PE ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูดัชนีแถวประมาณสัก 1,467 เนี่ยก็ผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเกือบ16เท่านะครับ uh-huh. แต่ถ้าเกิดว่าอิงกำไรในปีหน้านะครับ PE น่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆ15เท่าค่ะหน่อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คตัวเลขเป๊ะๆนิดนึงนะครับซึ่งค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 16.5 นะครับปีนี้16แล้วนะครับปีหน้า 14.3 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ในตัวของแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับพี่แพนให้ดูภาพนิดนึงครับผมค่ะโอเค
เดี๋ยวนะน่าจะเป็นหน้านี้ครับก็เนี่ยครับ PE ของตลาดหุ้นไทยนะครับปีนี้ 16.5 เท่านะที่16เท่านะที่ผมไฮไลท์ตรงนี้ไว้แล้วปีหน้า 14.3 นะครับถามว่าแพงหรือยังเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่แพงหรอกนะครับแต่ไม่ถูกนะครับถ้าเกิดถูกเนี่ยต้องลงไปเหลือประมาณสักต่ำกว่า15เท่านะเรากล้าจะใช้คำว่าถูกได้นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็คือ GDP ไตรมาส1เราได้ 1% กว่าไตรมาส2 2% กว่าไตรมาส3เนี่ยมีลุ้นว่าอาจจะได้เห็น3นะครับไตรมาส4เนี่ยก็คงจะขึ้นไปใกล้ๆ4และปีหน้าเนี่ยคือปีนี้ทั้งปีจบน่าจะอยู่ประมาณ 2.7-2.8% ปีหน้าน่าจะได้เห็นแบบ 3% กว่านะครับภาพเศรษฐกิจที่มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยคงจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการเติบโตด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ผมคิดว่าลงทุนได้แต่ต้องเลือกนะครับต้องเลือกแบบแล้วก็เน้นเทรดดิ้งเอานะการมาซื้อถือตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูกมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนเน้นเทรดดิ้งตามธีมการลงทุนในช่วงนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใกล้สู่ช่วง earning season ไตรมาส3แล้วอาจจะเน้นเล่นเก็งกำไรในงบไตรมาส3ก่อนนะครับหรือว่าจะเก็งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่จะตามมาอีกลอกนึงเนี่ยวันเสาร์นี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่ม China Pay นะครับผมคิดว่า2กลุ่มเนี้ยยังพอไปไหวครับพี่แบงค์ครับงั้นเราจะมาเลือกการลงทุนกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงธีมที่คุณอ้วนเกริ่นมานะคะสอบถามก่อนวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาตาเลยกับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีGulfที่ปรับตัวได้อย่างโดดเด่นด้วยมีการมันมองถึงปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างคะหรือว่าเป็นธรรมชาติของการเวียนกลุ่มเล่นเฉยๆคุณอ้วนช่วยให้เหตุผลกับนักลงทุนหน่อยสิคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลมาจากตัวของ TSMC นะครับที่ประกาศงบออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะก็เลยทำให้มีความคาดหวังนะครับว่ากลุ่มพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในสหรัฐเนี่ยน่าจะออกมาดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นว่าตัวของบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยอายุ10ปีนะครับจาก 3.6% ขึ้นมาใกล้ๆ 4% เนี่ยก็น่าจะแตะเบรกที่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้านั้นนักลงทุนอาจจะไปให้น้ำหนักกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือภาครายงานที่ออกมาดีแล้วก็ไปคิดกันว่าเฟดจะไม่ลดตัดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากคือเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องลดต่อไปนะครับพอเขาเห็นภาพนี้ก็กลับมาลุยกลุ่มพวกเทคโนโลยีกันอีกรอบนึงก็ทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราได้อันนี้ส่งไปด้วยอันที่2ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่รออยู่ก็หนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรานะครับเพราะว่าก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราเชื่อมไปฝั่งของจีนค่อนข้างเยอะนะครับกับอันที่3เนี่ยเราเห็นการเปิดเผยยอดขายตัวที่ขึ้นเด่นที่สุดในอิเล็กทรอนิกส์คือ Qualcomm นะครับใช่ Qualcomm เนี่ยมีเปิดเผยยอดขายเดือนกันยายนนะครับโตแรงนะผมเข้าใจว่าโตแบบนักลงทุนดูข้อมูลในตลาดอีกทีนะครับโตแบบ 40% มันออนมา 20 กว่า% year-on-year เดือนกันยายนนะครับมันเลยทำให้มีแรงเก็งกำไรในตัวของ Qualcomm เนี่ยเข้ามาเยอะเพราะว่าอันนี้คือยอดขายเดือนกันยานั่นหมายความว่างบไตรมาส3น่าจะออกมาสวยนะครับซึ่ง Qualcomm เนี่ยเป็นหุ้นที่เพิ่งเทิร์นอะราวด์กลับมานะครับราคาหุ้นเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงนะฮะแต่ว่าราคานี้ก็อาจจะดูจังหวะในการเทรดดิ้งเอานะครับเพราะว่าวันนี้ขึ้นมาก็ 15% ละนะครับค่ะกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างกราฟเองก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมคิดว่าคงจะคือถ้าเกิดมองภาพนะครับกราฟกับ InTouch เนี่ยค่ะกราฟ Market Cap ประมาณ 700,000 กว่าล้านนะครับInTouch เนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าค่ะนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นล้านล้านบาทแล้วนะครับ Market Cap 2บริษัทนี้ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทใหม่ที่รวมกันเนี่ยนะครับ market cap พอทะลุล้านเนี่ยจะขึ้นเป็นเบอร์2ของตลาดหุ้นไทยนะครับเบอร์1คือ Delta 1.3 ล้านล้านเบอร์2ตอนนี้คือปตท.ประมาณ 900,000 ปลายๆ 907นะครับกลุ่ม Gulf Intouch จะขึ้นมาเป็นเบอร์2นะครับ
มันหมายความว่าอะไรครับพอบริษัทที่มี market cap ใหญ่ขึ้นเนี่ยกองทุนก็ต้องมีการ overweight คือก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนเดลต้าก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยทำให้มีแรงเก็งกำไรในประเด็นตรงนี้ครับว่าเก็งกันด้วยความใหญ่ได้ทำให้ตัวของกราฟอินทัชเนี่ยก็ขึ้นตีคู่กันไปนะครับกับอีกกลุ่มนึงวันนี้ที่ผมเห็นนะครับอย่างไทคมเนี่ยไทยคมงบไตรมาส3ไม่ดีนะครับบอกนักลงทุนก่อนงบไตรมาส3ไม่ดีแต่ราคาหุ้นวันนี้ขึ้น 8% อ่าฮะค่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรคะผมว่าวายุพักเพราะว่าไทยคมได้ ESG rating 3A ค่ะนะครับคืองบไม่ดีแล้วหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้ครับก็คือวายุพักซื้อใช่ผมจะบอกนักลงทุนว่าวายุพักเวลาซื้อเนี่ยเราเริ่มเห็นสไตล์แล้วเขาซื้อเป็นกลุ่มแต่ละวันเนี่ยอย่างบางทีเขาก็ไปเอาค้าปลีกอย่างช่วงนี้ผมว่าเขาเอาลงไฟฟ้านะครับเราก็เริ่มเห็นแบบGPSC เริ่มไอ้พวกนี้ก็เริ่มขยับนะครับกับหุ้นที่ได้เรตติ้ง 3A เนี่ยเขาเริ่มเก็บค่ะนะครับมีตัวหนึ่งครับพี่แพนที่ได้เรตติ้ง 3A แต่สภาพคล่องอาจจะไม่ได้เยอะแต่ยังไม่ขึ้นนะอ่าฮะยังไม่ขึ้นตัวอะไรซาบีน่าซาบีน่าใช่ครับให้นักทุนจับตาหุ้นตัวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาได้เรตติ้ง ESG 3A กำไรรายไตรมาสเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ100อะไร100ต้นๆประมาณนี้นะครับสม่ำเสมอมากนะครับเพราะว่าเป็นแบบขายชุดชั้นในชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกำไรประมาณสัก100กว่าล้านต่อไตรมาส100ต้นๆนะฮะปันผลปีนึงเนี่ย 5-6% อันเนี้ยเป็นสเปควายุพักเลยครับ ESG 3A กำไรสม่ำเสมอปันผลเกิน 3% เพราะว่าปันผลขั้นต่ำของเขาคือ 3% ขั้นสูงคือ 9% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดถึงธีมหุ้นวายุพักนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเชื่ออยู่เลยว่าซาบีน่ายังไงก็มานะครับในทางเทคนิคเนี่ยดูจากกราฟเองก็ต้องบอกว่าทรงตัวอยู่แถวประมาณสักเนี่ยครับ 22.3 ถึง 22.5 เนี่ยมาประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่แถวประมาณสัก 22.8 นะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ23ขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าดูน่าสนใจนะครับแนวต้านถัดไปก็24ถึง 24.5 นะฮะแต่จะเห็นว่าคือเขาค่อยๆเก็บอะครับหุ้นพวกนี้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวผมก็เลยคิดว่าซาบีน่ายังไงก็ต้องไปตกเป็นเป้าของเขาแหละแต่ว่าการซื้อของเขาอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหุ้นไซส์เล็กนะครับแต่ว่าพอวันนี้เห็นไทยคมเล่นแบบนี้เนี่ยผมคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยว่าเนี่ยหุ้นที่แบบเรตติ้ง ESG สูงเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ต้องมาครับผมแต่เพียงแค่ต้องถือหน่อยครับอือฮึค่ะอ่ะได้เป้าหมายไปแล้วนะคะ1ตัวนะคะไปดูต่อในธีมที่เมื่อสักครู่นี้คุณอ้วนให้ไหวนะคะเก่งกำไรงบไตรมาส3แล้วก็ไชน่าเพย์อยากจะให้คุณอ้วนช่วยคัดท็อปพิกให้นักลงทุนได้ไปศึกษาเพิ่มกันค่ะครับไตรมาส3นะครับตัวที่เราพรีวิวออกมาแล้วแล้วเราน่าจะดีนะครับผมให้ไว้2ตัวแล้วกันครับพี่แพนก็คือตัวของ CPAXT ครับ CPX Extra นะครับก็คือแมคโครเดิมอ่ะตัวเนี้ยนะครับกำไรไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส2นะครับแต่ว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะโตเยอะนะครับสัญญาณที่ดีของตัว CP Extra เนี่ยก็คือเราดูกันเวลาค้าปีเนี่ยยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาเดิมเขาโตทั้งแมคโครและโลตัสนะครับแล้วโลตัสที่มาเลเซียก่อนหน้านั้นเคยเป็นตัวฉุดผลประกอบการตอนนี้ก็กลับมาโตอันที่2คือรายได้โตและมาร์จิ้นโตด้วยอัตรากำไรขยายตัวด้วยนะครับผมเลยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ CPX เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้อยู่ใน Set 50การปรับโครงสร้างของเขาเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายนะจะต้องนำเขาไปสู่ในตัวของ Set 50ได้นะครับก็คือการเพิ่ม Free Float ในที่สุดนั่นคือเป็นปัจจัยระยะยาวแต่เอาระยะสั้นก่อนก็คืองบไตรมาส3เนี่ยสวยแล้วถามว่าไตรมาส4สวยต่อเนื่องไหมสวยต่อเนื่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีมาตรการแจกเงินเข้าไปช่วยหนุนนะครับอันที่2ก็คือเดี๋ยวจะมีมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีผ่านเรื่องของภาษีคล้ายๆผมเชื่อว่า Easy E-Receive มาอีกแน่นอนนะครับ CPX Star ก็จะได้ประโยชน์และเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเราให้เป็นภาพทางเทคนิคแล้วกันนะครับแนวต้านเนี่ย
แนวต้านเนี่ยผมประเมินไว้แถวบริเวณ 33.5 นะครับอันนี้ตัวแรกตัวที่2เนี่ยเราให้เป็นตัวของมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ที่เป็นศัลยกรรมเนี่ยนะครับพูดเขาเรียกว่าหัตถกรรมนะครับก็ตัวนี้ไตรมาส3เนี่ยคาดกำไรจะโตทั้ง Q1Q และเยือนเกียร์และไตรมาส4จะทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับคือพวกนี้นะครับเขาคาดการณ์กันได้เลยว่ารายได้ไตรมาสหน้าจะเป็นเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างสมมุตินะครับพี่แพนเวลาอ้วนจะไปทำหน้าอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแบบจองคุณหมอล่วงหน้าต้องล็อกคิวกันก่อนนะว่าเราจะว่างกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เห็นออเดอร์บุ๊กเข้ามาแล้วนะพอเห็นออเดอร์บุ๊กเนี่ยมันสามารถคาดการณ์ได้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขามองว่าน่าจะทำนิวไฮในช่วงไตรมาส4นะครับตัวนี้ก็เลยมีโมเมนตัมต่อเนื่องนะฮะแนวต้านเราให้ไว้ที่45บาทนะครับส่วนธีมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของไปเกาะกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับที่ฟื้นตัวเนี่ยมันก็แต่ตัวนี้อาจจะต้องแบบดูจังหวะดีๆแล้วกันนะครับผมมองว่ากลุ่มเรือเนี่ยพอได้นะครับเรือเนี่ยมี2ลำก็คือ RCL กับ Pechiat นะครับที่งบไตรมาส3เนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วแบบโตแบบเยียร์เยสูงๆกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าหุ้นทั้ง2ตัวนี้เป็นหุ้นที่แบบมีความผันผวนสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรกันเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับ RCL เนี่ยแนวต้านผมให้ไว้ 24.5 นะครับแล้วก็25บาทนะส่วน Pechiat นะครับ Pechiat นะแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่ 9.20 ราวๆนั้นนะครับค่ะให้เอาไว้นะคะสำหรับ5ตัวนะคะที่คุณอ้วนหมายตาเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะงั้นขออนุญาตถามคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอเป็นท่านละ1คำถามเท่านั้นนะคะมาเมื่อสักครู่นี้คุณอ้วนแนะนำตัว PSL ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าทำไมลงแรงจังแต่ว่าคุณอ้วนก็มองว่ายังคงมีแนวโน้มที่น่าสนใจอยู่ใช่มั้ยคะลงแรงนี่น่ากังวลใจมั้ยคะใช่คือผมคิดว่าที่ปรับตัวลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่ได้ตึงเครียดไปมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ BDI ก็คือค่าระวังเรือเทกองเนี่ยลงประมาณสัก 3% นะครับแต่จะเห็นว่าในตัวของราคาหุ้นเองเนี่ยวันนี้ถือว่ายืนค่อนข้างแข็งนะครับก็ให้จับตาดูดีๆว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวของค่าระวังเรือมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาเพราะเก่งอะไรก็คือเก่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาวันเสาร์นะครับไม่วันพรุ่งนี้วันจันทร์ยังไงก็ BDI ก็น่าจะขยับขึ้นละนะครับก็เลยมองว่าคนที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเน้นถือนิดนึงนะครับเพราะว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีกว่าไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของRCL ด้วยนะก็จะเป็น2ตัวที่ผมคิดว่าพอเก่งกำไรกันได้แต่อย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นหุ้นวัฏจักรนะมันเหมือนกับว่าเก่งช่วงสั้นเนี้ยแล้วพอหุ้นขึ้นมายังไงก็มีคนรอขายแหละเพราะว่าช่วงไตรมาส4เนี่ยการขนส่งอะไรมันจะไม่คึกคักเลยเขาจะเร่งขนกันตั้งแต่ในช่วงไตรมาส3นะครับมันก็เลยทำให้หุ้นแบบดูจะอ่อนๆลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเก่งตอนใกล้ๆงบออกก็ได้นะครับอย่างPechiatเนี่ยงบน่าจะออกในช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ RCL น่าจะออกมาประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับค่ะไปต่อที่ CPF ค่ะมองยังไงยังน่าเข้าไหมคะCPF นะครับผมว่าเทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงหุ้นอยู่ที่สูงนะฮะแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 24.5 นะครับแนวต้านก็25.5 ครับค่ะไปที่ TTB ค่ะมุมมองสำหรับ TTB ช่วงนี้วันนี้แผ่วๆคุณผู้ชมบอกดูยังไงบ้างคะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1.85 บาทนะครับแนวต้านก็1.91 บาทนะฮะ TTB งบไตรมาส3ไม่เด่นนะที่นักวิเคราะห์เราประเมินแล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะกระทรวงการคลังจะขายหุ้นออกมาหรือเปล่าตามที่เป็นข่าวนะครับว่าจะพยายามขายหุ้นที่เป็นทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาดออกมาเพื่อที่จะลดสัดส่วนนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ไม่ได้แบบไปเข้าไปบริหารไปอะไรอยู่แล้วนะครับก็มีคนมีการพูดถึงเหมือนกันว่า TTB อาจจะเป็น1ตัวหรือเปล่าที่อาจจะเป็นเป้าในการขายของกระทรวงการคลังก็เลยทำให้หุ้นดูอ่อนในช่วงนี้นะครับค่ะต
ัวบ้านปูค่ะแนวโน้มกำไรเป็นยังไงบ้างอยากจะถือต่อมีโอกาสไปต่อได้ไหมคะครับผมไปได้นะครับผมคิดว่าแนวรับเนี่ยอยู่แถว 6.65 นะครับแนวต้าน 7.1 ครับอันนี้เทรดดิ้งได้เลยครับผมค่ะแนวโน้มของหุ้นบิวตี้ค่ะบิวตี้นี่ไม่มีใครถามนานแล้วนะบิวตี้ค่ะก็ไซด์เวย์ครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไซด์เวย์นะครับแนวรับ50สตางค์แนวต้านก็57สตางค์ครับผมค่ะเป็นขออนุญาตถามท่านละหนึ่งคำถามนะคะปิดรับคำถามที่ GFPT นะคะสำหรับตัวต่อไปคุณอ้วนตอบสั้นๆได้นะคะเผื่อจะได้เซฟเสียงด้วย BCH น่าสนใจไหมคะโรงพยาบาลนะครับ BCH น่าสนใจครับผมเพราะว่างบไตรมาส3จะเด่นด้วยนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าผ่าน 18.5 ได้เนี่ยผมว่าไปเจอกันที่แถว 19.5.6 นู่นเลยครับครับผมค่ะติดล้อขอรับต้านค่ะติดล้อก็ลุ้นประชุมกนง.สัปดาห์หน้านะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์ก็นะราคาหุ้นอยู่ในโซนด้านล่างพอดีนะครับแนวต้าน 18.6 นะครับแนวรับก็ 17.6 ครับดูน่าสนใจครับครับผม GFPT ค่ะ GFPT ส่งออกไก่อันนี้อาจจะโดนเงินอันนี้อาจจะโดนเงินบาทแข็งหน่อยราคาหุ้นก็อ่อนๆ นะครับแต่ว่าทางเทคนิคมีโอกาสรีบาวนะฮะแนวต้าน 12.4 นะครับแนวรับก็ 11.7 ครับ CBG มีโอกาสไปต่อไหมคะโอ้โหตัวนี้ไต่ระดับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถามว่าไปต่อได้ไหมเนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปนะฮะทดสอบแนวต้านแถวประมาณสัก 82.5 83ยังเป็นไปได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 79.5 นะครับค่ะขออีกสัก6ตัวนะคะ PTG ค่ะ PTG นะฮะ PTGC ขอโทษค่ะ PTTGC ค่ะกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมีโรงกลั่นงบไตรมาส3ก็ไม่สวยนะครับราคาหุ้นก็เลยอาจจะไม่เด่นใน earning season รอบนี้แต่ว่าทริคในการเทรดก็คือถ้านะครับมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ออกมาเนี่ยราคาหุ้นน่าจะ buy on fact นะครับเพราะคิดว่าไตรมาส4คงจะฟื้นจากมาตรการกระตุ้นของจีนนะครับถ้านักลงทุนติดอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอซื้อเพิ่มเพื่อตัวเฉลี่ยนะครับในช่วงที่ประกาศผลประกอบการมาแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครแบบมีเงินทุนจำกัดนะฮะอยากจะไปเทรดตัวอื่นก่อนก็สวิตช์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วพอใกล้ๆงบออกก็ค่อยกลับมาเล่นในตัวนี้นะครับแนวรับ28.25 นะครับแนวต้านก็อยู่แถวประมาณสัก30บาทนะครับทรงเดียวกับ IVL ไหมคะแบบนี้ทรงเดียวกันเลยครับค่ะครับผมกลุ่มเดียวกันขยับไปที่ BDMS ค่ะBDMS นะครับผมโอเค BDMS เนี่ยนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่29นะครับแนวต้านจะอยู่ที่30.75 ถึง31บาทครับผมค่ะขอ3ตัวสุดท้ายนะคะ WISE ค่ะ WISE นะครับ WISE แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่6.4 นะครับแนวต้าน 6.8 ครับผมค่ะ SMT ค่ะ SMT แนวรับอยู่ที่ 1.96 นะฮะแนวต้านก็2.20 บาทครับผมอยากเก็บ InTouch รอย่อที่ราคาเท่าไหร่ดีคะ InTouch นะโอ้โหก็แถวประมาณสัก102อย่างเงี้ยครับพอไหวอยู่ครับผมโอ้โหราคา InTouchวิ่งแรงมากนะคะส่งขึ้นแข็งแกร่งค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอ้วนมากนะคะมาชี้เป้าตัวที่น่าสนใจในการลงทุนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ